พูดคุยเกี่ยวกับเหรียญอีเวนต์มาใหม่นะครับว่าไอ้2เหรียญเนี้ยมีอะไรเข้าคู่ได้ไหมน่าเล่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวสรุปดังนี้เลยนะครับอันนี้เราจะคุยถึงเหรียญหลักก่อนนะเหรียญหลักคือในส่วนของอุนตินะครับอุนติเดี๋ยวไปที่แท็กแล้วก็กลุ่มละอสูรเลยก็ได้มันได้ยกกลุ่มนะครับที่มันเข้าคู่เลยเนี่ยคืออุนติ1แล้วก็แบ็คมาเรีย1นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเส้นเหรียญที่ของสำหรับสายหมัดแถว2หรือสายโลกแต่ว่าไอ้หมัดแถว2เนี่ยมันจะต้องเอาเหรียญ1มาเพิ่มก็คือไคโดตัวนี้อันเนี้ยเป็นหมัดแล้วแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเหรียญท้ายนะครับถ้าเปลี่ยนเหรียญท้ายเป็นเหรียญอื่นอาจจะเป็นซาสกิก็ได้เห็นป่ะหลบพ้นย่นสกิล1หรือว่าอุนติร่างเดิมก็ได้เนี่ยนะซัดปิวย่นสกิล1หรือยังไงอ่ะเหรียญไหนดีอ่ะเอาเป็นซาสกิคิงมั้ยไคโดมั้ยมันได้หลายตัวครับดังนั้นผมเลยอยากย้ำตรงนี้ก่อนว่าเหรียญที่มันสำคัญน่ะคือแค่ไอ้2เหรียญแรกเท่านั้นส่วนเหรียญหลังเนี่ยคุณก็ค่อยไปเลือกเอาอย่างที่ผมบอกนะเป็นแบ็คมาเรีย1นะครับอันนี้1อันนี้คู่ละส่วนที่เหลือคุณจะเอาเป็นสายเป็นโล่ก็หรือเป็นยังไงจะเป็นโล่จะเป็นหมัดจะเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันน่ะแต่ว่าทีเนี้ยเรามาคุยกันว่าไอ้เซตเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าไอ้โล่เนี่ยมันเหมาะอยู่ละแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเหมาะสำหรับสายไอ้นี่อีกด้วยนะครับสายหมัดแถว2เหตุผลเพราะว่าหลังจากสกิลเสร็จแล้วเช่นอย่างคิงอ่ะแนะนำให้ไปอยู่ธงรอเลยเพราะว่ามันจะย่นสกิล1กับ2 30% เห็นป่ะเออพอย่นเสร็จปั๊บและเราฆ่าได้ถ้าฆ่าได้สกิล1ก็จะย่นอีก 8% เห็นป่ะเนี่ยหรือจะเป็นโรเจอร์ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคูลดาวน์กันบ้างว่าถ้าใส่แล้วมันจะย่นประมาณไหนอันนี้คือบอกให้เพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพนะครับซึ่งผมจะขอเป็นโรเจอร์แล้วกันเพราะคามุสาริมันไวคามุสาริเนี่ยปกติถ้า20วิมันก็จะอยู่ที่ประมาณทุกๆ20วิถึงจะใช้งานได้20ถึง25เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเซตเมื่อกี้ย้ำเมื่อกี้นะครับมันจะย่นไปถึง 30% เลยหรือเรียกง่ายๆครับแค่ใช้เสร็จอะมันเหลือสักประมาณ18วิอะโดยเฉลี่ยมันก็ไวขึ้นไปอีกทั้งนั้นที่มันไวอยู่แล้วนะมันก็จะไวขึ้นไปอีกโอเคปะนั่นแหละแล้วถ้าฆ่าได้ก็จะย่นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปละกันนะครับก็ถือว่าเป็นเซตเหรียญสายมัดแถว2นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวมีคนถามว่าแล้วถ้าไปเทียบกับมงดอซึ่งมันย่น 30% เหมือนกันแต่มงดอมันมีเงื่อนไขคือธงต้องมากกว่า 80% อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขผมเลยมองว่าเซตของอันใหม่ดีกว่าเพราะแค่อยู่ในธงคุณได้แล้วคือมันไม่มีเงื่อนไขอะว่ากันง่ายๆเหอะมันไม่มีมันผมเลยมองว่ามันดีกว่านั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยและกันนะครับว่าเหรียญอื่นได้ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องมีคนถามอยู่แล้วว่าเหรียญอื่นได้ไหมดังนั้นผมก็จะชี้เป้าเป็นดังนี้นะครับควีนครับเห็นปะเมื่อตัวเองอยู่ในธงครับนี่ได้แน่นอนนะนักแสดงมือหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตรงนี้หกล่องนภามันจะไม่ได้แท็กด้านล่างนะอันนี้จำไม่ได้นะคุยก่อนนะครับแต่ผมมองว่าดีกว่าเหตุผลเพราะว่าไออุนติเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีเพื่อนอยู่ในธงแต่อันเนี้ยไม่ต้องเห็นป่ะแค่อยู่ในธงคือได้เลยผมเลยมองว่า2เหรียญเนี้ยเข้าคู่กันน่าจะดีกว่าเอาว่าแบบไม่มีเงื่อนไขส่วนอีกเหรียญนึงเนี่ยแล้วแต่เลยและมันแล้วแต่คุณแล้วอ่ะอย่างอื่นผมไม่เกี่ยวแล้วจะเอาเป็นไคโดตัวนี้เอาเป็นคิงเอาแล้วแต่เลยอ่ะเป็นควีนเลือกเองอ่ะเอาที่เหลือเลือกเองถือว่าผมเน้นหลักๆให้ละกันคุณไม่เอาเหรียญนี้กับเหรียญนี้คู่กันก็เอาเป็นในส่วนของอุนติกับอันนี้คู่กันแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมมองเนี่ยผมว่าแบ็คมาเรียคู่ควีนดีกว่าอย่างที่บอกนะครับมันไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่งั้นเดี๋ยวมันปวดหัวนะครับอันนี้เอาให้ดู6ล่องนภาที่มันหายไปเนี่ยชิงธง 14% กับ 20% ดังนั้นคุณก็เอาอีกเหรียญนึงมาแทนก็ได้นะครับอีกเหรียญนึงก็ผมยกตัวอย่างถ้าเอาเป็นสายโล่ใช่ไหมเอาเป็นอันนี้ก็ได้เนี่ยเมื่อหลบพ้นก็ได้หรือซาสกิล่างนี้เอ้ยไม่ได้ดิตัวไหนวะตัวไหนวะเพจวันปะวะขอดูแป๊บใช่แหละเออเนี่ยเหรียญนี้ก็ได้เห็นนะมัน6ล่องนภาเหมือนกันเมื่อใช้สกิลก็ย่นสกิล1อีกแล้วก็อันเนี้ยก็ได้แล้วแต่เลยเลือกเอา2เหรียญนี้อันไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกอีกอันมันล้มลงวะเพจวันดิเออเพจวันนี่ไงล้มลงย่นสกิล2ก็ได้นะครับก็ได้นะเห็นว่ามัน6ล่องนภาเหมือนกันเออที่เหลือก็อยู่ที่ว่าคุณจะเน้นย่น1หรือ2อ่ะมันแค่นั้นแหละ
เน้นย่น2ก็อันนี้ล้มลงได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเหมาะสายโล่นะแต่ถ้าสายหมัดก็จะเอาเป็นอันนี้ก็ได้เนี่ยเมื่อใช้สกิล1ย่นสกิล2ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้เมื่อหลบพ้นอะไรเงี้ยที่เหลือก็ไปเลือกเอาเองละกันมันได้หลายคู่เนาะแต่หลักอีกทีก่อนจบคลิปนะครับอันเนี้ยกับอันเนี้ยถ้าเป็นผมจะเอาไว้คู่กันส่วนอุลติอันนี้จะไม่ได้ใช้เพราะมันติดเงื่อนไขว่าต้องไม่มีเพื่อนอยู่ในธงแต่เซตที่บอกคือมันไม่เกี่ยวโอเคป่ะคือแค่อยู่มันก็จบแล้วไง 30% ตามนี้แล้วกันนะครับผม